วันที่24สิงหาคม2558ร้อยตำรวจโทยงยุทธพลซาพนักงานสอบสวนสภ.วังสะพุงได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีรถบรรทุก10ล้อไหลเข้ามาชนบ้านราษฎรที่บ้านศรีสงครามหมู่12ตำบลผาน้อยอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยมีผู้ได้รับบาดเจ็บติดอยู่กับตัวรถจึงประสานรถกู้ชีพรภ.วังสะพุงอาสาสมัครมูลนิธิสว่างคีรีธรรมวังสะพุงเดินทางไปช่วยผู้ประสบเหตุที่เกิดเหตุพบนายสมบัติวรรณชัยอายุ60ปีอยู่บ้านเลขที่62หมู่12บ้านศรีสงครามตำบลผาน้อยอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยเจ้าของรถบรรทุก10ล้อนิสสันสีเทาสำหรับการไว้ถ่ายขนรถแมคโครทะเบียนเลขที่80-8100จังหวัดเลยนอนร้องไห้ขอความช่วยเหลือเนื่องจากถูกล้อด้านหลังทับขาได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือออกมาได้สภาพขาด้านขวาบาดเจ็บสาหัสไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นนำตัวส่งรภ.วังสะพุงส่วนตัวรถจอดนิ่งแต่เครื่องยนต์ยังติดอยู่ในบริเวณเลขที่196หมู่12บ้านศรีสงครามตำบลผาน้อยอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยซึ่งเป็นบ้านของนางสาวธนรักษ์อาสปาสาอายุ59ปีหลังจากไหลลงจากถนนซึ่งเป็นเนินเข้าชนรั้วบ้านจากนั้นก็ถลายเข้าชนเสาค้ำยันบริเวณนอกชานบ้านได้รับความเสียหายสอบสวนนางศิลานีวรรณชัยลูกสะใภ้นายสมบัติผู้ก่อเหตุทราบว่าขณะนายสมบัติจอดรถบริเวณหน้าบ้านซึ่งอยู่ใกล้เนินรถไหลเคลื่อนตัวไปอย่างช้าพอนายสมบัติรู้ตัวจึงพยายามวิ่งไปดันรถเพื่อให้ชะลอแล้วจะได้ขึ้นไปบนรถเพื่อบังคับรถแต่บริเวณนั้นเป็นทางลาดชันจึงไม่สามารถควบคุมรถได้รถจึงไหลมาชนบ้านดังกล่าวด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้แจ้งข้อหาเนื่องจากบ้านหลังดังกล่าวเป็นญาติกันไม่ติดใจเอาความดำรงลักษณ์จันยาวงศ์ข่าวภาพทีมข่าวรอบรั้วภูธรจังหวัดเลยรายงานชาวบ้านฮือฮาพบมะเขือยักษ์น้ำหนักกว่า1กิโลกรัมที่จังหวัดพิษณุโลกวันที่5กุมภาพันธ์2558นายทองสุขพุ่มเกษตรอายุ49ปีอยู่บ้านเลขที่63/7หมู่3ตำบลบึงพระอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเปิดเผยกับทีมผู้สื่อข่าวรับรั้วภูธรว่าตนเองมีอาชีพเกษตรกรปลูกผักส่งขายบริเวณบ้านพักอาศัยก็ปลูกผักสวนครัวไว้กินเองแต่เมื่อเวลา2เดือนที่ผ่านมาได้ลงเมล็ดมะเขือกอบพันเจ้าพญาไว้3ต้นต่อมาต้นมะเขือเริ่มออกลูกก็ได้เก็บลูกไปทานบ้างแต่ปรากฏว่ามีต้นหนึ่งมีผลใหญ่กว่าต้นอื่นๆมากลองชั่งน้ำหนักดูก็พบว่ามีน้ำหนักมากกว่า1กิโลกรัมต้องหาไม้มาค้ำยันที่ต้นมะเขือเพราะเกรงว่าต้นจะหักนายทองสุขกล่าวต่ออีกว่าตั้งแต่ชาวบ้านรู้ว่าที่บ้านของตนมีมะเขือกอบยักษ์ผลใหญ่กว่าหัวเด็กก็พากันมาดูอย่างไม่ขาดสายบางรายก็มีขอพันธุ์เพื่อนำไปปลูกตนเองก็ยังไม่แน่ใจสาเหตุที่มะเขือกอบยักษ์ผลนี้มีความใหญ่โตมากกว่ามะเขือกอบทั่วไปเกิดจากสาเหตุใดเพราะต้นนี้ออกมาเพียงลูกเดียวและลูกใหญ่มากหลังจากนี้จะนำเมล็ดพันธุ์ไปเพาะปลูกจะออกมาผลใหญ่เท่ากับผลนี้หรือไม่ก็ยังไม่ทราบเพราะต้นมะเขือกอบยักษ์ต้นนี้ก็เพิ่งจะให้ผลต้นเดียวเพิ่งตนเองก็ยังไม่ได้เด็ดมะเขือกอบยักษ์ผลนี้ออกจากต้นแต่อย่างใดตั้งใจว่าจะทิ้งไว้ให้แก่จัดแล้วและเก็บเมล็ดพันธุ์นำมาปลูกต่อไปทีมข่าวรอบรั้วภูธรจังหวัดพิษณุโลกรายงานด่านช่องเม็กตำรวจเข้มนักท่องเที่ยวเข้าออกชายแดนไทยลาววันมือบึ้มราชประสงค์ใช้ช่องทางหลบหนีสู่ประเทศที่3ขณะที่บรรยากาศซื้อขายระหว่างประเทศค่อนข้างบางตาที่ชายแดนไทยลาวช่องเม็กอำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสถานีตำรวจภูธรช่องเม็กประสานกำลังตั้งด่านตรวจเข้มนักท่องเที่ยวทั้งขาเข้าและขาออกหลังมีประกาศภาพสเก็ตคนร้ายที่ต้องสงสัยก่อเหตุวางระเบิดที่ราชประสงค์เพื่อป้องกันการแอบลักลอบเข้ามาก่อเหตุในบริเวณชายแดนไทยลาว
อีกทั้งยังป้องกันที่ลักลอบออกนอกประเทศโดยเฉพาะที่ด่านช่องเม็กเป็นพื้นที่สะดวกต่อการเดินทางไปสู่ประเทศที่3ด้านบรรยากาศการท่องเที่ยวและการค้ายังคงเป็นปกติแต่ไม่มีประชาชนค่อนข้างบางตาจะมีมากเฉพาะในช่วงเช้าที่มีตลาดการค้าขายระหว่างประเทศทีมข่าวรอบรั้วภูธรรายงานในโอกาสที่สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทยได้ก่อตั้งมาครบ50ปีภายใต้การบริหารของนายอนันต์ นิลมานนท์นายกหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทยสพท50ปีสมาคมหนังสือเป็นสื่อการมวลชนสมาคมแรกในภูมิภาคแห่งประเทศไทยตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2508ณจังหวัดพิษณุโลกมีบทบาทด้านการส่งเสริมวิชาชีพสื่อมวลชนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้ทำดำเนินการจัดการประชุมใหญ่ประจำปี2558ขึ้นโดยในปีนี้จัดการประชุมที่โรงแรมเอบีนาเฮาส์ซอยวิภาวดี64ถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครขึ้นไว้ในวันที่29ถึงวันที่30สิงหาคมนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบทุนการศึกษาแก่บุตรธิดาของเหล่าสมาชิกและเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับสมาชิกการจัดการประชุมสัมมนาเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการทำงานแก่มวลสมาชิกซึ่งได้ทำไว้ต่อเนื่องกันมาทุกปีและในปีนี้ทางสมาคมได้รับเกียรติอย่างสูงโดยท่านผู้หญิงหม่อมเจ้ามาลินีมงคลยุคลได้เดินทางมาเป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรธิดาของเหล่าสมาชิกมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับกลุ่มข้าราชการดีเด่นบริษัทดีเด่นที่ปรึกษาสมาคมดีเด่นและนักข่าวน้ำดีพร้อมทั้งในปีนี้ถือเป็นโอกาสพิเศษที่สมาคมได้มีการมอบทุนสวัสดิการสมาชิกผู้สูงอายุและมีการจับฉลากรางวัลพิเศษให้กับสมาชิกที่มาลงทะเบียนโดยรางวัลใหญ่อาทิเช่นจอทีวีจอแบน32นิ้วสมาร์ทโฟนไมโครเวฟและอีกมากมายจำนวนกว่า50รางวัลจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมใหญ่ในปีนี้สมาชิกที่มาร่วมงานทุกท่านจะได้พบปะสังสรรค์พูดคุยกันถึงความหลังและเปลี่ยนประสบการณ์อันดีงามด้วยกันและกันได้ทีมข่าวรอบรั้วภูธรรายงานรายละเอียดต่างๆของกิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมาสมาคมมีอะไรบ้างต่างๆนะฮะพวกเรามีคุณสัญจรที่ไหนบ้างและมีกิจกรรมอะไรที่สมาคมได้ดำเนินการทำตามข้อบังคับสมาคมนะครับวันที่24สิงหาคม2558เวลา14นาฬิกาณโรงเรียนสดศึกษาตำบลเนินหอมอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีคุณณพมลฉายาบุตรประธานชมรมแม่บ้านทหารบกมณฑลทหารบกที่12พร้อมคณะออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนสดศึกษาพร้อมด้วยนำสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันมอบให้กับน้องๆที่ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนสดศึกษาซึ่งมีตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่6จำนวน300คนโดยมีด็อกเตอร์ณรงค์ชาวเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูนักเรียนคอยให้การต้อนรับสำหรับการเยี่ยมชมและมอบสิ่งของในครั้งนี้คุณณพมลฉายาบุตรประธานชมรมแม่บ้านทหารบกมณฑลทหารบกที่20ที่12ทักทายคณะครูกับเด็กๆและกล่าวว่าตั้งใจจะมาตั้งแต่วันที่12ที่ผ่านมาแต่เห็นว่าที่นี่มีคิวเยอะมีผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาดูแลเด็กๆมากมายก็เลยขอเลื่อนมาเป็นวันนี้โดยทางเราต้องการดูแลผู้ด้อยโอกาสหรือว่าง่ายๆก็คือการแบ่งน้ำใจให้กับผู้ไม่มีโอกาสวันนี้ก็เลยมามอบสิ่งของให้กับน้องๆสิ่งของที่จำเป็นที่เด็กๆใช้ร่วมกันได้ก็หวังจะเกิดประโยชน์ให้กับน้องๆลูกหลานทุกๆคนที่ได้รับสิ่งของไปในครั้งนี้จากนั้นทางคณะครูกับนักเรียนนำนักเรียนมอบของที่ระลึกให้กับประธานชมรมแม่บ้านทหารบกพร้อมกล่าวขอบคุณคณะแม่บ้านก่อนเดินทางกลับคุณณพมลนำคณะแม่บ้านพบปะทักทายให้ความเป็นกันเองกับน้องๆ นักเรียนแล้วจึงเดินทางต่อเพื่อปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ต่อไปชนะพลติบันกนกวันนุ่มประเสริฐข่าวภาพทีมข่าวรอบรั้วภูธร
จังหวัดปราจีนบุรีรายงานผู้เสียหายเหตุระเบิดลาดประสงค์แจ้งความสน.ลุมพินีวันที่24สิงหาคมเวลา 11:30 น.สถานีตำรวจนครบาลลุมพินีนางสาวบุญชุบดึกกวัยอายุ67ปีแม่ยายของนายยุทธนรงค์สิงห์ลออายุ38ปีพนักงานเอกสารห้างหุ้นส่วนจำกัดทูนแอดเวอร์ไทซิ่งซอยสุขุมวิท68ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุระเบิดที่แยกลาดประสงค์เดินทางมาเข้าพบพันตำรวจโทสมัครปัญญาวงศ์พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลลุมพินีเพื่อยืนยันเอกสารและยื่นการเยียวยาครอบครัวนางสาวบุญชุบเปิดเผยว่าตำรวจสน.ลุมพินีติดต่อให้ตนนำเอกสารมาแสดงเพื่อยืนยันเป็นหลักฐานเพื่อเยียวยาผู้เสียชีวิตซึ่งตนในฐานะเป็นแม่ยายของผู้เสียชีวิตจึงเป็นตัวแทนทั้งนี้ตนได้รับการติดต่อเยียวยาสาเหตุระเบิดจากสำนักพระราชวังและกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพแจ้งวัฒนะรวมจำนวน 190,000 บาทในเบื้องต้นแล้วซึ่งหลังจากนี้ยังรอการติดต่อจากทางสถาบันนิติเวชศาสตร์รอพอตำรวจอีกครั้งหนึ่งเพื่อส่วนเรื่องงานศพของนายยุทธนรงค์นั้นจะได้ประกอบประเพณีตามประเพณีเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนหน้าที่เกิดเหตุนั้นนายยุทธนรงค์ได้นั่งรถไฟฟ้าจากบริษัทไปลงที่สถานีสยามก่อนจะเดินทางต่อไปโรงแรมเอราวัณเพื่อจะไปส่งเอกสารให้ลูกค้าของบริษัทซึ่งขณะจะเป็นการเดินทางกลับไปยังบริษัทได้เกิดเหตุระเบิดขึ้นหลังจากนั้นก็ไม่สามารถติดต่อกับนายยุทธนรงค์ได้อีกทั้งนี้ตนทราบข่าวการเสียชีวิตของนายยุทธนรงค์เวลาประมาณ 7:00 น.ของวันถัดมาจึงเดินทางมาดูศพที่สถาบันนิติเวชศาสตร์รอพอตำรวจด้านพันตำรวจโทสมัครกล่าวว่าเบื้องต้นทางพนักงานสอบสวนสน.ลุมพินีได้รับเรื่องลงบันทึกประจำวันเป็นที่เรียบร้อยหลังจากเกิดเหตุนั้นทางเจ้าหน้าที่ไม่ได้ลงไว้เป็นหลักฐานจึงติดต่อญาติผู้เสียชีวิตเข้ามาให้ปากคำในคืนในวันนี้ทีมข่าวรอบรั้วภูธรกรุงเทพมหานครรายงานเมื่อเวลา 10:30 น.วันที่22สิงหาคม2558ที่สวนสัตว์ขอนแก่นตำบลคำม่วงอำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นนายธนชนเคนสิงห์ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่นกล่าวว่านับเป็นความโชคดีของสวนสัตว์ขอนแก่นในช่วงแห่งการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา83พรรษาสวนสัตว์ขอนแก่นก็ได้สมาชิกใหม่เพิ่มอีก1ตัวคือจิงโจ้ขาวเพศผู้อายุประมาณ 7-8 เดือนตอนแรกเกิดจะมีขนาดเท่านิ้วก้อยจะคลานไปกินนมแม่ในกระเป๋าหน้าท้องของแม่ตลอดเวลานายธนชนเคนสิงห์กล่าวว่าสำหรับลูกวัลลาบี้เผือกที่เกิดใหม่นี้เกิดจากพ่อชื่อวีรภาพนำมาจากสวนสัตว์อุบลราชธานีมอบให้สวนสัตว์ขอนแก่นจำนวน1ตัวในปี2556ขณะนี้มีอายุประมาณ4ปีและแม่ชื่อทิวาอายุประมาณ2ปีซึ่งให้ลูกลาวันบี้เผือกรุ่นแรกจำนวน4ตัวและรุ่นที่2อีก1ตัวคือตัวผู้ที่เห็นอยู่นี้ซึ่งคลอดลูกในส่วนของส่วนแสดงสัตว์โซนออสเตรเลียผอ.สวนสัตว์ขอนแก่นกล่าวอีกว่าปัจจุบันสวนสัตว์ขอนแก่นมีลาวันบี้เผือกจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชมทั้งหมด4ตัวเป็นเพศผู้3ตัวเพศเมีย1ตัวและที่เกิดใหม่เป็นตัวที่5วัลลาบี้เผือก